โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเทรดต่อในชาเลนจ์ปั้น100เหรียญไป500เหรียญอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในชาเลนจ์เทรดปั้นเงิน100เหรียญเป็น500เหรียญ นะครับสำหรับวันนี้เองก็ในไลฟ์ที่ผ่านมานะครับทุกคนผมเทรดแล้วก็ผมพลาดนะทุกคนกดผิดบ้างกดช้ากว่าที่ได้สัญญาณเทรดบ้างคือผิดพลาดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้วันนี้ผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็นี่เนาะติดลบมา16เหรียญ นะครับวันนี้นะพอร์ตขาดทุนมา16เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดต่อนะครับผมเหลือจำนวนไม้ที่สามารถเทรดได้ในวันนี้ทั้งหมด3ไม้นะครับก็เทรดได้ไม้ละ80เหรียญ นะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะพยายามทำให้มันถึง500เหรียญตามเป้าให้ได้เลยนะครับในคลิปในวันนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมจะพยายามทำให้มันถึงให้ได้เลยเพราะว่านี่นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าผมเทรดชนะรวดหมดเลยใน3ไม้ที่เหลือนี้นะครับผมจะได้กำไรมา176เหรียญ นะครับซึ่งถ้าเราเอา176เหรียญ นี้มารวมกับพอร์ตของผมที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้314เหรียญ นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับพอร์ตผมก็จะโตไปถึง490เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันขาดอีกแค่10เหรียญเองนะครับทุกคนผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าในชาเลนจ์นี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยว่าในเมื่อมันขาดอีกแค่10เหรียญเองนะครับผมก็ว่างั้นก็เดี๋ยวผมจะหาสักไม้หนึ่งนะครับอาจจะเป็นไม้ที่5ก็ได้นะครับที่ผมจะเทรดไม้ที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันได้กำไรเพิ่มมาอีก10เหรียญแล้วก็จะได้จบชาเลนจ์นี้ที่ปั้นพอร์ตมาได้ถึง500เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ากลับกันนะครับวันนี้ผมเทรดแพ้ในไม้ใดไม้หนึ่งหลังจากนี้นะครับที่มันเหลืออยู่3ไม้นี้นะวันนี้ผมจะหยุดเลยนะครับผมจะหยุดเทรดเลยนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคิดว่ากราฟไม่ค่อยสวยด้วยนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยมีข้อผิดพลาดเยอะด้วยผมกลัวว่าข้อผิดพลาดพวกนั้นเนี่ยมันจะ ผมจะยังคงพลาดเหมือนเดิมอีกใน3ไม้ที่เหลือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผลงานมันจะออกมาไม่ดีอย่างที่ผมตั้งใจนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็วันนี้ผมคำนวณขนาดไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณมาตั้งแต่ในไลฟ์แล้วนะครับก็นี่นะวันนี้ผมจะได้เทรดที่ไม้ละ80เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้ไหมหรือว่าวันนี้จะจบขาดทุนกันก็โอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเจอกันในไม้ที่1เลยครับก็เหมือนเดิมนะผมจะวิเคราะห์กราฟใน Trading View นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานของผมใน Trade Challenge วันที่4นี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับไปด้วยนะเนี่ยไม่ทันละมั้งได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดเลยทันที1ไม้นะครับโอเคครับนี่นะออเดอร์มาแล้วนะครับซ้ายมือนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับเป็นไม้ที่3ในชาเลนจ์ของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็นี่นะไม้ที่3ได้โพซิชันเป็นตรงนี้นะครับผมเลือกเข้าเทรดตามสัญญาณณตรงนี้เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกเข้าเทรดตามสัญญาณณตรงนี้นะครับนี่เลยนะอย่างแรกเพราะว่าภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะล่าสุดนะครับก็ย่อมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแปลว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่3
ใน challenge ของผมในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น362เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับเอาแล้วบอกเลยว่าหล่อเลยนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับทุกคน362จุดเท่าไหร่นะจุด6นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้กลับมากำไรอยู่ที่48เหรียญแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเริ่มคลิปมาขาดทุนไป16เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเหลืออีก2ไม้นะครับใน challenge ในวันนี้นะก็เดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับไม้ที่4กับไม้ที่5เนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเทรดที่ไม้ละ85เหรียญแล้วกันนะครับทุกคน85หรือ86 86สิประมาณ86เหรียญนะครับทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าผมเทรดชนะในไม้ที่4นะครับทั้ง4ทั้ง5เลยไม่ใช่ไม้ที่4อย่างเดียวนะผมจะได้กำไรกลับมาที่180เหรียญนะครับกำไรรวมนะมันจะอยู่ที่180เหรียญนะครับรวมกับก่อนหน้านี้ที่พอร์ตผมเติบโตมา314เหรียญแล้วมันจะเท่ากับว่าเอายังขาดอีก5เหรียญนี่นะเดี๋ยวก่อนงั้นแปลว่าไม้นี้ต้องเทรดที่90เหรียญนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้อง90เหมือนกันแล้วก็จะเป็น192นะครับนี่นะครับไม้ที่4กับ5ผมต้องเทรดที่90เหรียญนะครับทุกคนไม้ถ้าสมมุติว่าผมเทรดชนะรวดได้ทั้ง2ไม้เลยนะครับผมก็จะทำกำไรรวมไปได้ถึง192เหรียญนะครับสำหรับในวันนี้นะแล้วมันก็จะส่งผลให้ภาพรวมนะครับพอร์ตผมเติบโตไปถึง500เหรียญตามที่ผมตั้งชาเลนจ์เอาไว้ได้พอดีเลยนะครับโอเคครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะทำได้ไหมนะครับในอีก2ไม้ที่เหลือนี้นะโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กับไม้ที่5ในชาเลนจ์ของผมในวันนี้กันเลยครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนเจอจุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดสัญญาณให้ผมเทรดขึ้นได้ผมจะเทรดนะครับอ่ะตรงนี้เนาะมันมีสัญญาณแล้วนะครับแค่มันยังไม่โชว์ให้ทุกคนดูนะที่จริงมันเทรดได้แล้วนะครับก็นี่นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมกดเข้าเทรดแล้วนะครับออเดอร์มาแล้วนะเรียบร้อยนะครับซ้ายมือก็โอเคครับนี่นะผมเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะนี่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็เกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับไม่ใช่สิกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นที่ออเดอร์นี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสลับในไม้ที่4ในชาเลนจ์ในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่4นี้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น434เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับทุกคนนี่นะขวาบนของจอนะครับเดี๋ยวจดบันทึกกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้วนะฮะตื่นเต้วนะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาถึง434เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับ 434.6 นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับมาดูกันนะครับว่าไม้ที่5ไม้สุดท้ายของผมในชาเลนจ์นี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม้ที่5ชนะนะครับทุกคนเราก็จะทำกำไรไปได้ถึง192เหรียญแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือพอร์ตผมก็จะโตไปถึง500เหรียญตามชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้ที่5นี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้นะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับ
โอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับแอคชั่นปัจจุบันกราฟวิ่งลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เหมือนจะลงต่อไม่ไหวนะครับนี่นะทุกคนกราฟนิ่งเลยนะครับช่วงนี้ไม่ขยับไปไหนเลยนะก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าลงมาได้ลึกสุดเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้น่าจะกำลังกลับตัววิ่งขึ้นนะครับบวกกับภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนด้วยนะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมาช่วยส่งกราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโอเคครับเกิดจุดสัญญาณเข้าขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกนะครับก็อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้เนาะภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันเริ่มนิ่งแล้วนะราคาหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับและเส้นสโตก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณที่ผมได้ในอินดิเคเตอร์นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมปรบมือบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดนะครับวันนี้นะเข้มมากนะครับโอเคครับก็ปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้กำไรมา192เหรียญนะครับโอเคก็506.6นะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็สลับในชาเลนจ์ปั้นพอร์ตจาก100เหรียญไป500เหรียญให้ได้ใน1สัปดาห์และจำกัดเทรดได้แค่วันละ5ไม้เท่านั้นในชาเลนจ์นี้ผมทำได้สำเร็จครับผมปรบมือหน่อยฮะบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้เข้มมากมากนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับสุดแบบสุดมากนะครับโอ้โหน่าจะเป็นชาเลนจ์ที่ผมภูมิใจในตัวเองที่สุดแล้วนะครับในบรรดาที่ผมเทรดชาเลนจ์มานะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเองไม่ถึงสัปดาห์ด้วยนะครับทุกคนแล้วผมก็สามารถที่จะปั้นพอร์ตมาได้ถึง5เท่าของพอร์ตเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นที่100เหรียญ นะตอนนี้พอร์ตผมโตไปถึง500เหรียญเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้ภูมิใจแบบภูมิใจมากๆนะครับปกตินี่แบบ 2-3 เท่าในแบบ 2-3 เดือนอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนั้นมันพอร์ตใหญ่เนาะโอเคมัน 2-3 เท่าในหลายๆเดือนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเออแต่นี่มันก็ภูมิใจมากนะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมในชาเลนจ์นี้ของผมกันเลยนะครับว่าในชาเลนจ์นี้สรุปแล้วภาพรวมการเทรดของผมเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปวินเลทกันก่อนแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับเพิ่งไปนับมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับในชาเลนจ์นี้เทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5วันนะครับทุกคน4วันสิไม่ใช่5วันนะครับเทรดไปทั้งหมด4วันนะครับทุกคนผมได้เทรดไปทั้งหมดรวมแล้วทั้งสิ้น17ไม้นะครับแล้วผมเทรดชนะไปทั้งหมด13ไม้นะครับทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดชนะเยอะมากนะครับก็นี่นะครับวินเลทของผมอยู่ที่76.47% นะครับสำหรับในชาเลนจ์นี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าวินเลทแบบสุดมากนะครับสุดมากๆนะวินเลทที่ผมทำได้ในชาเลนจ์นี้นะครับโอ้โหเยอะมากๆสุดมากๆนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมตลอด4วันที่ผ่านมานี้นะครับนี่นะก็กำไรรวมตอนแรกก็อยู่ที่40นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100เพิ่มขึ้นมาเป็น200แล้วก็วันนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น400นะครับแล้วก็นี่เนาะรวมแล้วทั้งสิ้นผ่านมา4วันพอร์ตผมก็โตขึ้นมาได้ถึง500เหรียญได้ตามเป้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเลยนะชื่นใจสุดๆนะครับชื่นใจแบบชื่นใจสุดๆนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปภาพรวมทั้งหมดในชาเลนจ์นี้ของผมนะครับก็บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับก็โอ้โหผมยังทึ่งในตัวเองเลยนะว่ามาได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับปลื้มมากนะครับปลื้มในตัวเองมากทึ่งด้วยนะครับโอเคครับก็
จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับก็เป็นชาเลนจ์ครั้งแรกที่ผมได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะครับปกติไม่ค่อยได้มาไลฟ์เท่าไหร่นะในแต่ละชาเลนจ์นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาเทรดชาเลนจ์แบบนี้อยากจะให้ผมมาเทรดชาเลนจ์แบบนี้อีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้หรือกดไลค์ก็ได้นะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าเพื่อนๆชอบในคอนเทนต์เทรดชาเลนจ์นี้นะครับผมจะได้มาหาชาเลนจ์มาเทรดอีกเรื่อยๆนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าถ้าชาเลนจ์ไหนทำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันก็คงทำให้แบบสำเร็จทุกชาเลนจ์ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะมีชาเลนจ์ที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ผมก็จะพยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้ทุกชาเลนจ์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อผิดพลาดในชาเลนจ์นี้นะครับที่ผมมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นข้อแนะนำดีๆให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงข้อผิดพลาดก่อนแล้วกันเนาะสำหรับข้อผิดพลาดนะครับในชาเลนจ์นี้นะผมคิดว่าผมพลาดในเรื่องของอารมณ์มากๆเลยนะครับผมคิดว่าตอนแรกผมก็จัดการมันได้ดีแล้วนะครับแต่ก็มีหลายๆครั้งเลยนะครับที่ผมเทรดแล้วผมรู้สึกว่าผมเฟลมากๆแต่ผมก็ยังเทรดต่อนะครับแต่เพียงแค่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้เนาะผมเก็บความรู้สึกเอาไว้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็มีหลายครั้งมากๆนะที่ผมรู้สึกเฟลแล้วผมก็เทรดต่อนะครับมันก็ทำให้ผลงานออกมาเหมือนจะโชคดีแล้วกันนะครับมันก็กลายเป็นว่าผลงานมันออกมาดีเฉยเลยนะครับในบางไม้เนาะทั้งที่บางทีเราก็รู้สึกเฟลแต่มันก็ดีเฉยเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในชาเลนจ์นี้นะครับผมพลาดในช่วงแรกๆอยู่นิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าผมมาติงกิลนั่นเองนะครับทุกคนในช่วงแรกๆเนี่ยพอร์ตมันเล็กนะครับผมไม่ควรมาติงกิลนะครับในช่วงแรกๆนะควรจะแค่เดินไม้เสมอนะครับแต่ว่าผมไปพลาดมาติงกิลนะครับมันก็เลยทำให้ช่วงแรกๆนะความเสี่ยงที่พอร์ตจะแตกอ่ะผมมาลองนั่งคำนวณทีหลังนะครับมันสูงมากๆเลยนะครับซึ่งมันสูงเกินไปจนที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ควรจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับใช่ผมไม่ควรจะทำชาเลนจ์นี้จนสำเร็จได้เลยคือที่จริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยได้ซ้ำนะครับนั่นแหละนะครับก็นั่นคือข้อผิดพลาดของผมที่พลาดมากๆในช่วงแรกนะครับก็คือไม่ควรที่จะไปมาติงเกียวแต่ก็ไปมาติงเกียวนะครับแต่ก็โอเคครับโชคดีไปนะก็ที่มันผ่านมาได้แล้วก็จนสุดท้ายแล้วก็ปั้นพอร์ตมาสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อที่2ของผมนะครับคือช่วงแรกๆไปมาติงเกียวทั้งที่ไม่ควรนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดข้อที่3ของผมนะครับก็คือผมรีบเกินไปนะครับใช้คำว่ารีบเกินไปแล้วกันบางทีผมก็ทำอะไรไม่รอบคอบจนมันขาดทุนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะมี2ครั้งเลยนะครับ2ไม้เลยนะที่ผมรีบมากๆจนไปกดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รอบคอบก่อนแล้วก็ขาดทุนฟรีแล้วมันเป็นไม้สำคัญด้วยนะก็นั่นแหละนะครับพลาดไปนะพลาดไปอันนี้ต้องปรับนะครับต้องปรับให้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดที่ผมจะต้องแก้ให้ได้นะครับ3ข้อนี้เนาะแล้วก็สำหรับข้อแนะนำนะครับผมคิดว่าจะเป็นข้อแนะนำที่ดีอยู่มั้งนะฮะที่ผมอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับคำแนะนำข้อแรกนะครับผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆพอร์ตเล็กเป็นไปได้นะครับเดินไม้เสมอไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบมาติงเกียวนะครับมาติงเกียวเนี่ยรอพอร์ตเพื่อนๆโตมากว่าเดิมสัก 3-4 เท่าก่อนแล้วก็ค่อยมาติงเกียวจะดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้ได้นะครับว่าการมาติงเกียวของเราเนี่ยมันจะพาไปพอร์ตแตกเมื่อไหร่นะครับอันนี้มันสำคัญมากๆนะมันสำคัญมากก็ช่วงแรกๆอย่ามาติงเกียวจะดีกว่านะครับรอพอร์ตโตก่อนถ้าอยากมาติงเกียวก็วางแผนมันนี่เมเนจเมนต์ดีๆแล้วก็ค่อยมาติงเกียวจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะแล้วก็ข้อแนะนำข้อที่2ของผมนะครับก็คือการเทรดชาเลนจ์นี้ผมว่ามันดีมากนะครับมันได้ท้าทายตัวเองแล้วก็มันทำให้เราได้รู้เยอะเลยรู้หลายอย่างมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอ๋อผมลืมไปผมบอกในไลฟ์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากการเทรดชาเลนจ์ด้วยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อจากนี้ด้วยนะครับอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็สำหรับการเทรดชาเลนจ์นี้นะครับผมแนะนำนะว่าให้เพื่อนๆลองหาเวลาหาช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งครับลองมาเทรดชาเลนจ์กับตัวเองดูนะครับอาจจะแบบพอ20เหรียญไป100เหรียญใน1สัปดาห์ใน2สัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับลองดูนะเพื่อนๆจะได้ฝึกการ money management ได้ฝึกการจัดการอารมณ์ได้ฝึกวินัยได้ฝึกเยอะมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับว่า
การคำนวณไม้เทรดนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับพอร์ตของเราเนี่ยมันคำนวณยังไงเพื่อให้พอร์ตเราไม่ได้รับความเสี่ยงมากเกินไปนะครับมันโอ้โหมันจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วมันสำคัญมากนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อแนะนำข้อที่3นะครับก็คือจงใจเย็นเข้าไว้นะครับใช่ในชาเลนจ์นี้นะครับผมบอกเลยว่าที่ผมสามารถชนะแล้วได้วินเลทเยอะไม่ใช่เพราะผมเข้าถูกต้องตามเทคนิคตามกลยุทธ์อย่างเดียวนะครับแต่ผมใจเย็นด้วยนะครับอันนี้ขนาดใจเย็นนะยังมีพลาดบ้างอะไรบ้างเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าผมใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นมากๆเลยนะครับมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยวินเลทผมมันเลยออกมาดีมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะเทรดไป17ไม้เนี่ยชนะไปถึง13เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ข้อแนะนำข้อที่3ครับคือใจเย็นเข้าไว้นะครับเราเน้นเทรดให้ถูกต้องตามเทคนิคตามกลยุทธ์แค่นั้นก็โอ้มันก็ดีมากๆแล้วนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือข้อแนะนำที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกับเพื่อนๆทั้ง3ข้อที่ผมมาแนะนำนะครับอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาในการเทรดชาเลนจ์นี้นะครับก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาในการเทรดชาเลนจ์นี้นะครับทุกคนสิ่งแรกเลยนะครับผมว่าสำคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องของการ Money Management นะครับแน่นอนครับการที่เรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะปั้นพอร์ตให้โตขึ้นได้เนี่ยแบบโตเร็วๆเลยนะแบบ 4-5 เท่าในเวลาจำกัดมันโอ้ต้องอาศัยการ Money Management เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งโอ้ผมรู้สึกว่าผมได้เอาการ Money Management มาใช้เยอะแบบเยอะมากๆผมได้เรียนรู้เรื่องการ Money Management เยอะมากๆทำยังไงให้การออกไม้แต่ละไม้เนี่ยพอร์ตเราไม่รับความเสี่ยงมากเกินไปโอ้ผมได้นั่งคำนวณอะไรเยอะมากเลยนะครับหลังจบไลฟ์คือมานั่งทำการบ้านอะไรเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็นะถ้าวนกลับไปเรื่องข้อแนะนำนะครับก็คืออยากให้ทุกคนหาเวลาว่างมาลองเทรดชาเลนจ์ดูนะครับมันช่วยอะไรพวกเราได้เยอะมากๆแน่นอนนะฝึกเรื่อง Money Management ได้ดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่2นะครับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือเรื่องของการเคร่งครัดในวินัยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเทรดพอร์ต Day Trade มันพอร์ตใหญ่นะครับผมก็เลยแบบไม่ซีเรียสนะครับมันขาดทุนผมก็เดี๋ยวค่อยๆเติมใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเลยไม่ซีเรียสมากผมก็เลยหลุดวินัยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอมาเทรดพอร์ตชาเลนจ์นะครับทุกคนมันเติมใหม่ไม่ได้นะครับมันอาจจะเติมได้แหละแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันมีจำกัดอะเราเติมใหม่เข้ามามันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะไปถึงตามเป้าในชาเลนจ์ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ต้องคิดเยอะมากๆแล้วก็ต้องเข้มในวินัยมากๆเลยนะครับถึงจะแบบผ่านพ้นแต่ละวันมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องที่3เรื่องที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของเทคนิคครับใช่ครับผมได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เทคนิคใหม่ๆที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมไม่ใช่นะครับผมหมายถึงผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคของตัวผมเองนี่แหละนะครับว่าเทคนิคของผมเองเนี่ยมันเหมาะกับการเทรดในสไตล์ไหนนะครับสรุปแล้วมันเหมาะกับการเทรดในสไตล์เดินไม้เสมอมากกว่าการมาติงเกียวนะครับแต่ถ้าพอร์ตใหญ่แล้วมาติงเกียวอันนั้นมันก็ไม่แย่นะครับก็คือได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพอร์ตเล็กๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่พอร์ตเล็กก็อาจจะเป็นพอร์ตใหญ่แต่ก็ออกไม้ใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเดินไม้เสมอจะดีกว่าเพราะว่านี่นะครับวินเลทของเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันสูงมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะด้วยตัวผมเองด้วยนะครับที่ผมใจเย็นเข้าจุดดีๆอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยได้วินเลทที่สูงมากๆนะครับประมาณนี้นะก็นี่คือเรื่องที่3ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือผมได้เรียนรู้เทคนิคของตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจแล้วกันใช้คำว่าได้เข้าใจเทคนิคของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือเรื่องของการจัดการตัวเองนะครับอันนี้ขอวนไปที่พอร์ตเดย์เทรดนิดนึงนะครับพอร์ตเดย์เทรดเนี่ยปกติแล้วก่อนที่จะเริ่มเทรดนะครับทุกคนผมจะนั่งสมาธิหรือไม่ก็จะอยู่กับตัวเองพักนึงก่อนแล้วก็มาเทรดนะครับมันก็เลยทำให้ผมกล้าเทรดพอร์ตใหญ่ได้แล้วก็ใจเย็นมากๆมีสมาธิมากๆในการเทรดพอร์ตใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาพอร์ตเล็กนะครับผมไม่ค่อยจะทำพวกนั้นนะครับคือผมไม่ค่อยจะใจเย็นอะพอร์ตเล็กผมบางทีก็ออลอินอย่างเดียวนะครับแต่พอมาเป็นพอร์ตชาเลนจ์นี้นะครับที่ผมจะต้องทำในแต่ละวันให้มันดีขึ้นเสมอๆอะแล้วก็ผมต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันเสมอๆด้วยอะมันทำให้ผมจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มเทรดในแต่ละวันเนี่ยเตรียมทุกอย่างเลยนะครับเตรียมไมด์เซตเตรียมอารมณ์เตรียมวินัยเตรียมอะไรเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหผมต้องเตรียมตัวเยอะมากทำการบ้านดูกราฟมาก่อนกราฟไหนเทรดได้ไม่ได้บางวันอาจจะไม่ทำบ้างนะเรื่องการบ้านนะแต่ว่าโดยรวมก็คือผมก็จะเช็คตลาดก่อนตลอดนะครับแม้มันจะเช็คน้อยบางครั้งอะไรเงี้ยนะแต่คือเตรียมตัวมาก่อนตลอดเลยนะครับจากเมื่อก่อนที่พอร์ตเล็กเนี่ยไม่เคยเตรียมเลยนะครับประมาณนี้นะและนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้มา
ในการเทรดพอร์ต challenge นี้นะครับโอ้โหรู้สึกว่าดีมากนะครับมันดีต่อใจแล้วก็ผมได้เรียนรู้อะไรแบบโหเยอะมากๆเลยนะครับก็สนับสนุนนะครับเพื่อนๆใครมีเวลาลองเทรดพอร์ต challenge กันดูครับลอง challenge ตัวเองกันดูนะผมว่ามันทำให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากขึ้นแล้วก็พัฒนามันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับลองดูนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามใน challenge นี้กันมากๆนะครับหวังว่าใน challenge นี้เพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้อะไรไปพร้อมๆกันกับผมด้วยนะครับก็โอเคครับ challenge หน้าผมจะมาเทรดใน challenge ปั้นพอร์ตจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่หรือจะเป็น challenge เทรดแบบไหนก็ทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมใน challenge นี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.